เราทั้งหลายตั้งใจเจริญกรรมฐานภาวนาเป็นการปฏิบัติมาต่อเนื่องกันตั้งแต่เราได้ตั้งวัดมาเราได้มีศรัทธาเสียสละกิจการงานมาบำเพ็ญอบรมจิตภาวนาตลอดมาตามระดับเราควรนึกภูมิใจและดีใจที่เราทั้งหลายได้ความเลื่อมใสศรัทธาแล้วตั้งใจเข้ามาปฏิบัติโดยความบริสุทธิ์ใจจริงๆการกระทำดังนี้ถ้าเราตรวจตรองดูให้ดีแล้วไม่ใช่เป็นการกระทำอันเล็กน้อยไม่ใช่เป็นการกระทำได้ง่ายๆไม่ใช่จะทำได้สำหรับบุคคลทั่วไปถึงแม้ว่าเราดูผิวเผินว่าเป็นของง่ายแต่ก็ทำไม่ได้กับบุคคลทั่วไปเนื่องด้วยเหตุนี้เราจึงนึกระลึกยินดีเกิดความพอใจในการปฏิบัติของเราเพราะทำความพอใจในการปฏิบัตินี่เป็นเบื้องต้นแห่งความดีทั้งหลายเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งเมื่อเราสังเกตดูทำสิ่งใดด้วยความพอใจแล้วความเพียรพยายามก็ย่อมมีความเอาใจใส่ก็ย่อมมีขึ้นการงานเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะยากต่อยากสักแค่ไหนก็ตามแต่ก็เป็นงานที่จะสำเร็จได้ด้วยความพอใจด้วยการเอาใจใส่การปฏิบัติภาวนาไม่ใช่เป็นธรรมดาเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วได้รับประโยชน์แล้วจึงได้แนะนำสั่งสอนเราให้ปฏิบัติด้วยอาศัยพระมหากรุณาขององค์สมเด็จพระตักสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในพระองค์ต่อพวกเราเวไนยกรชนทั้งหลายซึ่งได้นามว่าคณะพุทธบริษัทได้เข้ามาปฏิบัติพุทธอบรมเราควรพยายามน้อมนึกระลึกเห็นความดีเพื่อปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีด้วยไม่ใช่ดีแต่ความเห็นถ้าหากอบรมจิตใจของเราให้ดีแล้วความดีเหล่านั้นทั้งส่วนธรรมทั้งส่วนศาสนาทั้งส่วนวัดทั้งส่วนคณะตลอดถึงส่วนจิตใจของเราก็ได้รับผลจากความดีนั้นได้มีความสุขเห็นประจักษ์ขึ้นในจิตใจของเรายิ่งเราฝึกหัดจิตใจของเราให้หนักแน่นมั่นคงเท่าไหร่ความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็หนักแน่นและมั่นคงตามไปด้วยความรู้ความฉลาดในแง่อัตแง่ธรรมต่างๆก็ย่อมบังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความคิดเห็นในลักษณะจิตของเราโดยภาษาของเราธรรมดาไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นภาษาบาลีหรือภาษามงคลอย่างอื่นก็ตามแต่ก็เป็นอุบายให้เราทั้งหลายได้เว้นจากสิ่งที่ไม่ดีได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติความดีมีความดีที่เราได้ยึดไว้เป็นหลักฐานหรือเป็นพื้นฐานอันมั่นคงรองรับจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความดีนั้น
ให้จิตใจของเราได้สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับความดีนั้นๆความดีนั้นก็อำนวยผลวิบากสมบัติความดีนั้นสู่ตัวของเราให้มีความเอิบอิ่มให้มีความสงบและให้มีความสุขสิ่งเหล่านี้เราต้องแต่งเราต้องปฏิบัติไม่มีใครไม่ปฏิบัติแล้วก็สำเร็จมาได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สำเร็จด้วยการปฏิบัติด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยการรักษาด้วยใช้สติใช้ปัญญาคอยสอดส่องพินิจพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงส่วนไหนเป็นธรรมที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วทำให้จิตใจวุ่นวายกระทบกระเทือนในส่วนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เห็นเป็นความจริงแล้วพระองค์ทรงจำแนกไว้ว่าธรรมประเภทนี้เราควรพยายามแก้ไขที่ให้บังเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่ในจิตใจของเราเพราะใครๆก็ไม่ชอบแต่ธรรมเหล่านั้นมาจากเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจในส่วนไหนก็ตามเราก็พยายามกำหนดรู้สิ่งที่ไม่ดีนั้นทบทวนเข้าไปให้ลึกซึ้งว่ามันมาจากไหนเมื่อก่อนสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดั้งเดิมประจำอยู่ในจิตใจมันเพิ่งบังเกิดมาหรือเพิ่งจรมาภายหลังแต่ก่อนจิตใจของเราก็อยู่ดีๆไม่มีอะไรแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในจิตใจได้อย่างไรถ้าเราพยายามสอดส่องทบทวนสติความระลึกทั้งติดความจำที่เราเคยได้ผ่านมาค่อยแจ้งชัดขึ้นมาค่อยรู้เงื่อนขึ้นมาหรือสายทางที่มันมาของสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้เข้าใจถูกต้องว่าธรรมทั้งหลายมาจากเหตุในธรรมในส่วนไม่ดีก็มาจากเหตุไม่ดีอย่างนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้อันเป็นเหตุยังมีอยู่ในจิตใจของเรามากน้อยเท่าไรหรือนานเท่าไรความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีความเศร้าหมองความกระทบกระเทือนก็ย่อมมีในตัวของเราแล้วเราเล่าไม่มีที่สิ้นที่สุดบางครั้งก็เรามีสติรู้ตัวก็ค่อยสงบบรรเทาเบาบางไปเวลาเราครั้งเราเผลอมันก็เกิดขึ้นมาก่อกวนแก่เราอีกอยู่เสมอดังนี้เมื่อเราเห็นเหตุที่เกิดแห่งสิ่งที่ไม่ดีให้นำมาซึ่งทุกข์ชนิดแล้วเราก็พยายามดูให้รู้ว่าเหตุนี้มันตั้งอยู่ได้ด้วยวิธีอย่างใดสิ่งใดเราก็พยายามทำลายสิ่งนั้นอย่าให้มันอยู่ได้เรารื้อถอนที่อยู่ของมันเลือดชานบ้านช่องที่อาศัยอยู่ของมันเรารื้อถอนออกด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่จะรื้อถอนด้วยเงินด้วยทองด้วยอย่างอื่นด้วยอุบายปัญญาเพราะธรรมเหล่านั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์ของจิตเท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นวัตถุที่เราจะต้องใช้วัตถุเมื่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากอารมณ์เราก็ใช้อารมณ์ที่ดีที่ตรงกันข้ามนั่นเองรื้อถอนแก้ไขเหมือนกับเรามีความเห็นผิดเราก็พินิจพิจารณาความเห็นในลักษณะนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ทำให้ทุกข์โทษขึ้นมาเราก็รื้อถอนความเห็นนั้นกลับมาระลึกในทางที่ให้เกิดความเห็นถูกอย่างนี้เป็นต้นเมื่อจิตใจของเราฟุ้งซ่านรำคาญ
เราก็เลิกการคิดนึกไปในทางนั้นด้วยอาศัยสติเราระลึกรู้แล้วรู้ทางใดที่จะทำให้เราได้ความสงบได้เราให้เราได้ความผ่องแผ้วผ่องใสที่เราได้ยินได้ฟังมาหรือที่เราได้ศึกษามาเราก็กลับมาตั้งจิตให้อยู่ในธรรมนั้นๆในคุณธรรมอันเป็นกุศลนั้นๆเพื่อยังจิตของตนให้ฉลาดให้บังเกิดความรู้สึกได้สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งที่เป็นกุศลบังเกิดผลน้อมไปในทางที่ดีที่เป็นเหตุให้เกิดความสงบและความสุขเมื่อจิตใจได้รับการอบรมไปในทางที่ดีอันเป็นกุศลจนได้ผลความสงบสุขประจักษ์ในจิตใจของเราแล้วเราก็จะได้มองเห็นอันทางผิดที่เราเคยผิดมามองเห็นทุกข์ที่เคยได้รับความกระทบกระเทือนมาเราก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่มีจิตศรัทธาที่จะไปในทางนั้นอีกไม่มีความปรารถนาที่จะไปอย่างนั้นอีกเพราะเราเห็นแจ้งชัดสิ้นสงสัยในเรื่องที่ไม่ดีที่ท่านพูดว่าบาปเท่ากับว่าเราเข้ามาปลงบาปหรือปล่อยบาปหรือปลดบาปจากจิตใจของเราบาปไม่ใช่ว่าทำแล้วปลดออกไม่ได้ปลงไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติดีไม่มีปัญญาดีอันเป็นกุศลแล้วมันก็ปลงไม่ได้จริงๆแก้ไขไม่ได้จริงๆถ้าเรามาอบรมปฏิบัติให้เห็นชัดตามความจริงทำไมจะแก้ไม่ได้เพราะเราไม่กระทำอีกพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่กระทำไม่ใช่ว่าบุคคลไม่กระทำก็จะมีอยู่เสมอไปเหมือนกับคนที่กระทำไม่เป็นอย่างนั้นบุญก็เช่นเดียวกันไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่กระทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราละเราปลงไปแล้วบุญก็เราก็ได้กระทำขึ้นมาแล้วนะบาปก็ที่เราได้ละก็แปลว่าเราได้ปล่อยวางไม่กระทำแล้วบุญที่เรากระทำก็ย่อมบังเกิดขึ้นเหมือนกับในปัจจุบันเรามาค้นพบหรือเราเพ่งเล็งพินิจพิจารณาโดยจิตใจของเราในการภาวนาเราไปเห็นจุดเผลอหรือจุดหลงลืมในจิตใจของเราเพราะเราสิ่งนี้เองทำให้เราเผลอบ่อยๆมากวนใจของเราเช่นสติของเราอ่อนเวลามีอาการภายนอกก่อกวนขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเกิดความรำคาญจิตก็ฟุ้งไปเมื่อเราจับหลักอันนี้แล้วเราจะเฉยเราจะไม่ไปตามความรู้สึกที่มันเสนอมาที่มันจอนมาคอยกระซิบบอกหรือคอยสะกิดบอกอยู่เสมอในเวลาภาวนาเราเฉยไปเฉยไปผ่านไปผ่านไปพอเราเฉยไปเราจะดูสิ่งใดเราก็ดูสิ่งนั้นเราจะทำสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นเหมือนคล้ายๆว่าเราทำงานอยู่มีเด็กมันนึกสนุกขึ้นมาแล้วมาหยอกเราถ้าเรายิ่งไปแสดงกิริยากับมันยิ่งหลอกล่อเราอยู่เรื่อยไปมันเกิดความสนุกกับเราไปด้วยบางทีเราว่ามันเจ็บๆมันก็ไม่เจ็บมันยิ่งหลอกล่อเราขู่เข็นมันอะไรมันไม่กลัวมันยิ่งหัวเราะนะเราก็เลยได้การงานของเราก็ปล่อยไม่ได้ทำไปด้วยเพราะรำคาญพวกนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเด็กมาหลอกล่อเราเราไม่สนใจเราทำงานเฉยไปเฉยไปมันไม่สนุกกับเราเดี๋ยวมันก็หนีไปชั้นใดก็ดีการภาวนาก็เหมือนกันมันเสนอสิ่งใดเข้ามาเราไม่เอาปล่อยผ่านไปผ่านไปเราตั้งใจว่าจะบริกรรมพุทโธเราก็มุ่งแต่งานของเราคือพุทโธ
ดูลมหายใจเข้าพุทธการหายใจเข้าโทแล้วก็พยายามรักษาจิตใจของเราให้อยู่ตรงนั้นต่อเนื่องกันจะรู้หรือไม่รู้จะสงบหรือไม่สงบเราอย่าเพิ่งคิดเพราะว่าถ้าคิดแล้วแต่จิตของเรามันก็เคลื่อนที่มันจะไม่ละเอียดลงสู่ความสงบเพราะเราต้องการสงบความสงบนี่เป็นสิ่งที่ละเอียด เหมือนกับคลื่นอยู่ในน้ำเมื่อเราต้องการคลื่นสงบแล้วเราต้องพยายามที่ตั้งของน้ำนั้นต้องให้มันนิ่งอย่ามีอะไรกระทบกระเทือนถ้าไม่นิ่งมีอะไรกระทบกระเทือนถ้าไม่เฉยแล้วมันก็กระเพื่อมอยู่เรื่อยถ้าน้ำกระเพื่อมอยู่อย่างนั้นสิ่งที่อยู่ในน้ำถึงแม้ว่าน้ำใสก็ตามแต่ก็มองไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างหน้าตาอันชัดเพราะน้ำกระเพื่อมแม้เราจะดูเงาในน้ำก็เห็นไม่ชัดหรือถ้ากระเพื่อมมากก็ไม่เห็นเสียเลยเมื่อน้ำค่อยนิ่งรูปนั้นก็ค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นจนน้ำนิ่งจริงๆก็เห็นสิ่งใดอยู่ในนั้นก็เห็นชัดเจนชั้นใดก็ดีจิตต้องการเห็นธรรมรู้ธรรมตามความเป็นจริงจิตนั้นเปรียบเหมือนแต่คลื่นมีอาจิตนั้นเปรียบเหมือนน้ำส่วนอารมณ์นั้นเปรียบเหมือนคลื่นที่เข้ามาสู่น้ำเมื่อมีลมแล้วมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็มีคลื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราพยายามทำอารมณ์คือคลื่นนั้นเฉยไปเฉยไปเราเอาแต่พุทโธอย่างเดียวเพื่อต้องการดูอยู่อย่างนั้นหนักเข้าหนักเข้าจิตก็เข้าสู่ความคลื่นคือความสงบเรียกว่าเข้าสู่ภวังค์ความสงบเมื่อจิตสงบขึ้นแล้วความรู้ซึ่งมีอยู่ในจิตเป็นธาตุรู้อยู่แล้วสิ่งใดที่อยู่กุศลก็ตามอกุศลก็ตามความดีที่มีอยู่เราก็จะได้เห็นชัดเหมือนกับการฟังเทศในสมัยแต่ก่อนพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมมีคาถาต่างๆแสดงเรื่องทานบ้างเรื่องศีลบ้างแสดงเรื่องอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของศีลเพื่อซักฟอกจิตใจเมื่อบุคคลได้รับฟังตรับฟังเกิดความเลื่อมใสดีใจที่ได้ฟังจิตรวมแน่วแน่สงบเกิดความสุขสบายขึ้นมาจิตอ่อนจิตสมควรนี่แล้วพระองค์ทรงชี้อริยสัจอันเป็นของจริงสิ่งที่มีอยู่ประจำจิตใจนั้นที่เคยมีอยู่มันก็มีอยู่สองอย่างคือความทุกข์พระองค์ทรงชี้เพื่อเราเห็นทุกข์ที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาอยู่เสมอไม่ได้รับความเข้มชื้นไม่ได้รับความปลอดโปร่งในจิตในใจเป็นสิ่งก่อกวนกระทบกระเทือนใจแสนสาหัสนับรองนับรอยไม่ได้แต่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบกี่หนกี่ครั้งกี่ตลกที่กระทบกระเทือนใจทั้งเล็กๆน้อยๆจนถึงทั้งคลื่นกระทบกระเทือนใหญ่ๆมีอยู่เสมออย่างนั้นทำให้จิตใจบอบช้ำและเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยจะมีความสุขพระองค์ชี้ไปทุกข์ให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยอำนาจจิตที่สงบที่นี่ก็เห็นแจ้งในเรื่องทุกข์พระองค์ทรงที่ลงไปเหตุในเรื่องเหตุที่ทุกข์เกิดที่อาศัยจิตไม่รู้ความจริงไปหลงวัตถุหลงอมิตรสำคัญผิด
พระองค์ก็ชี้ขึ้นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ตลอดถึงมรณะเป็นทุกข์แล้วชี้ลงที่ร่างกายความเกิดเกิดก็คือร่างกายนี่เองความแก่ก็ร่างกายขันนี้เองแก่มรณะแตกสลายไปก็คือขันนี้เองเมื่อตรวจตรองแล้วก็เห็นสภาพตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ชี้บอกจิตมันเห็นชัดๆเพราะมันออกจากนี้เองทุกข์ทั้งหลายเกิดความเบื่อหน่ายพระองค์ก็แสดงให้อบรมศึกษายิ่งนี้ให้เบื่อหน่ายให้เห็นชัดขึ้นมายิ่งจนให้เห็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นนอกจากทุกขังแล้วยังเป็นอนิจจังนอกจากไม่เที่ยงแล้วยังเป็นอนัตตาไม่ใช่เรานะแต่สำคัญเข้าใจผิดท่านว่าเรานึกว่าเข้าใจว่าเป็นตัวตนของเราแต่พูดความจริงเราต้องแยกดูซิเราอยู่ตรงไหนเมื่อเราแยกดูไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นยิ่งเห็นชัดเห็นชัดจิตใจก็แต่ก่อนเราว่าของเรารับก็หวงแหนใครมาแตะต้องไม่ได้พอเราเห็นสภาพกันรุดสุดโทรมจะไม่น่าปรารถนาไม่น่าต้องการแล้วเราก็ค่อยปล่อยวางใครจะเอาไปไหนก็ช่างไม่ทุกข์แล้วทีนี้จะเป็นอะไรก็ตามพระองค์ก็ไม่เมื่อชี้ใจนั้นจิตใจก็รู้เห็นตามความจริงก็ไม่หวงแหนก็ไม่ทุกข์ไม่มีอุปทานเมื่อจิตใจมันเห็นชอบการอบรมจิตใจให้เห็นอย่างนั้นเป็นมรรคเมื่อเราเจริญมรรคสมบูรณ์เต็มที่เห็นชัดแจ้งประจักษ์แล้วจิตมันถอดถอนปล่อยวางได้มันก็ดับเรียกว่านิโรธเป็นผลขึ้นมาความเมื่อมันดับไปแล้วการดับมันเป็นกิริยาที่มันตัดถอดถอนออกมันเป็นอยู่ในประเภทสังขารเมื่อสังขารเหล่านั้นมันดับมันเป็นวิสังขารจิตรู้ตามความเป็นจริงตามสภาวะธาตุสภาวะธรรมรู้ว่าเราหลงมาตั้งแต่อดีตความหลงที่เคยมีอยู่แต่ก่อนเคยมืดครอบงำอยู่แต่ไม่ทราบผิดพบผิดชาติก็ถูกเปิดเผยด้วยปัญญาอันแสงสว่างเหมือนกับมืดอยู่ในถ้ำตั้งแต่กลับแต่กันเมื่อเราไปเอาดวงประทีปไปจิตขึ้นมาแล้วถูกขับไล่ออกเห็นสิ่งต่างๆมีประมาณเท่าใดอยู่ในถ้ำก็เห็นทั้งหมดรู้ทั้งหมดจิตใจที่อบรมภาวนาก็เป็นเช่นนั้นแต่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสาธุชนพุทธบริษัทที่ได้มาฝึกหัดทุกวันทุกวันควรทำความปราโมทย์บันเทิงจิตใจของเราในการปฏิบัติว่าชีวิตของเราเราได้ตั้งอยู่ในที่ถูกทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเราได้ตั้งอยู่ในที่ถูกทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินชีวิตของเราไม่ไร้จากประโยชน์เราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปเมื่อเราตั้งใจอย่างนี้ดำเนินอยู่อย่างนี้แล้วชีวิตของเราก็ไม่เป็นหมันชื่อว่าเราได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทในโอวาทปัจฉิมนโอวาทคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจแล้วจดจำนำจดจำไปปฏิบัติฝึกหัดอบรมภาวนาจนเกิดปัญญามีศรัทธาวิชาวิมุตติหลุดพ้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงดังบรรยายมาสมควรแก่กาลเวลาหยุดติแต่เพียงเท่านี้แต่นี้ไปตั้งใจภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน